พิชิตความเข้าใจกันใหม่ซะเกิดแล้วจึงมีกรรมพอเกิดปุ๊บในวินาทีแรกมันเกิดเนาะวินาทีที่สองคือวิบากกรรมทันทีนี่เองวิบากกรรมก็ดีกับไม่ดีทีนี้ดูสิงานเนี้ยตั้งแต่เริ่มอ่อยแอมาถึงนาทีนี้ทำดีมากี่อย่างทำชั่วกี่อย่างทำดีนี้ชั่วมากี่อย่างกี่เรื่องนั่นแหละครับทำดีให้สุดขั้วมีชั่วให้สุดขีดถึงนาทีนี้แล้วทำต่อๆไปอีกได้จะเจอแจ็คพอตเองนะว่าใช่ไหมล่ะอย่าลดละตรงนี้ อย่าลดละทำดีให้สุดขั้วทำดีทำอะไรก็ได้ให้ผู้อื่นเขาได้รับประโยชน์ทำอะไรก็ได้ให้ผู้อื่นเขาได้เขามีความสุขเช่นให้เขาอยู่ดีกินดีนะนั่นแหละนั่นแหละขณะเดียวกันเราต้องมีความสุขด้วยนะไม่ใช่ทำให้คนอื่นก็มีความสุขเรากลับมีความทุกข์เนี้ยอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกอย่างนั้นมันก็ไม่แฟร์เราต้องได้ก่อนเราต้องมีก่อนนะครับที่ว่าเอสุกนะทำอะไรก็ได้ทำให้ผู้อื่นเขาได้รับประโยชน์ง่ายจะตายไปเห็นไหมเห็นไหมนั่นหรือถ้าหากว่าทำอะไรผู้อื่นก็ได้รับโทษนะก็คือทำชั่วแล้วครับอะไรดีกับชั่วแยกไม่ออกได้ไงกันขนาดนี้เล่าให้ฟังขนาดนี้แยกไม่ออกลุงก็ยอมแล้วพี่ภาษาพ่อคุณแท้ๆเลยเนาะนั่นแหละไหวไหมสรุปไปแล้วกันนะโลกใบนี้เกิดเป็นธรรมดาโลกใบนี้เกิดโลกนี้มีกรรมจบไปเนี่ยเพราะฉะนั้นข้อที่สองก็คือคำตอบก็เดียวกันนั่นแหละกรรมเกิดได้อย่างไรเกิดพร้อมกันนะครับโลกกับกรรมโลกใบนี้กับกรรมเกิดมาพร้อมกันแปลว่าสองข้อรวมเป็นหนึ่งเดโป้เลยนะเห็นไหมต่อไปข้อที่สามนะเหตุใดพระพุทธองค์จึงไปล่วงรู้สารพัดร้อยแปดที่พระองค์รู้เรียกพุทธวิสัยพุทธวิสัยมันหมายความว่าวิสัยทัศน์ทัศนคติทัศนวิสัยทัศนคตินานาทัศนะก็คือความนึกคิดของพระเจ้านะครับทัศนคตินะฉะนั้นเราไปร่วมรู้สารพัดร้อยแปดรู้อย่างพระสัพพัญญูพระสัพพัญญูรู้แจ้งแสนกฎจักรวาล นะครับเลือกบิ๊กแบงสบายเลยโอเคไหมมีลุงหงอพูดเลือกของมีฟอร์บิ๊กแบงแน่ไม่แน่ก็ไม่รู้ครับนะนะใครจะถามเรื่องของการเกิดโลกตอบว่าเกิดเองนะเอามาจากไหนเอามาจากลุงหงอเป็นคนพูดเนี่ยแล้วให้คนนั้นมาให้คนนั้นให้คนถามนะมาลุยกับลุงหงอถ้าอยากจะเจอนะครับมาดิวไปว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะไม่ใช่มาต่อยกันไม่เอานะมาถึงมาตีปากกันไม่เอานะผมไม่เล่นด้วยนะโอเคนะโลกวันนี้เกิดเองเกิดโดยอัตโนมัตินะครับกรรมก็เกิดเองเกิดโดยอัตโนมัติเข้าใจยังเอ้าก็ไม่เกิดไม่มีกรรมไงเกิดแล้วจึงมีกรรมไงคิดไม่ได้เลยของแค่นี้ใช่ไหมตกลงพุทธวิสัยพระองค์ไปร่วงรู้สิ่งนั้นได้ก็ต้องไปถามพระองค์เองจะถามยังไงถามพระพุทธเจ้ามาถึงวันนี้เวลานี้พระพุทธเจ้าอยู่ไหนรู้เปล่ามีไหมมีใครรู้ครับว่าพระพุทธเจ้าอยู่ไหนนะวันนี้เห็นพูดกันทุกวันนะพวกคนพุทธเจ้าเนี่ยพูดกันมาแล้วไม่รู้กี่ร้อยครั้งเอาพิมพ์มาสิครับวันนี้พระพุทธเจ้าอยู่ไหนเอาพิมพ์ได้เลยครับหน้าจอ TikTok
พิมพ์มาแล้วจะอ่านเดี๋ยวช้าเวลาถามยอดกับตัว YouTube เหมือนกันถามว่าพระพุทธเจ้าหน้าวันนี้เดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าอยู่ไหนง่ายเร็วไม่รู้บอกว่าไม่รู้อย่าอ้ำอึ้งนะชาวเฟซชาวทิกต็อกชาวยูทูบเอารีบพิมพ์เร็วเอารีบพิมพ์มาแล้วจะได้อธิบายไม่รู้จะได้รู้ไปพร้อมกันทั้งสามจอนี่แหละก็มีให้เล่นสามจอก็ต้องพูดสามจอแล้วว่าเอาเร็วพิมพ์เร็วๆเมื่อนลุกหนีไปนอนเนาะเขาบอกลุกก็นอนเป็นเหมือนกันนะเอาพิมพ์มามือไม่หงิกไม่งอหรอกคนไหนไม่พิมพ์คนนั้นมือหงิกมืองอเนาะไม่ใช่มันจะได้สื่อสารกันดูมันจะได้ไปต่อยังเหลือเรื่องฌานสมาบัติอีกใช่ไหมของที่ฝึกเอาไม่ได้เขาบัญญัติไปที่เป็นราวไปแล้วนั่นนะอยู่แดนนิพพานนิพพานอยู่ไหนล่ะครูแดงฮะดูตรงไหนนิพพานพาไปเยี่ยวใส่หน่อยได้ไหมพูดในสิ่งที่ไปเยี่ยวใส่ไม่ได้ไปพูดใช่ไหมล่ะภาษาจำเนี่ยคนนี้นะครูแดงนะเป็นภาษาจำเรากำลังพูดถึงภาษาเข้าใจนะครับภาษาเข้าใจลุงพูดภาษาเข้าถึงไงดูที่ลุงมองพูดผ่านภาษาเข้าถึงไงส่วนทางท่านก็ผ่านภาษาเข้าใจซะภาษาจำมันจำมาเยอะแล้วแหละจำก็ทั้งไม่มีใจให้จำแล้วทุกวันนี้เถียงกันเพราะความจำไม่รู้ค่ะเจ็บไม่รู้โอเคมันต้องนั้นสิเปิดตัวรู้ก็บอกว่ารู้ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ไม่ตายหรอกไม่ได้เสียภาษีหรอกไม่ทราบค่ะโอเคงั้นสิครับนะมันเปิดตัวมาง่ายเนาะอยู่ในตัวเราโอเคเอาเฉลยได้เลยฟังให้ดีนะครับคำถามว่าพระพุทธเจ้าณวันนี้วินาทีนี้คำนี้ถือโอกาสเล่าให้ฟังครับท่านวันหนึ่งเวลานั้นนับถอยหลังไปเกินกว่า20-30ปีได้มั้ยได้ครับ30ปีได้แน่นอนมีคนหนึ่งเขาเดินดุ่ยๆมาถามลุงตอนนั้นลุงอยู่ที่ท่าน้ำเกียกกายณวันนี้เป็นสถานที่ที่เขาเป็นรัฐสภานะวันนี้นะครับอาณาบริเวณตรงที่ลุงอยู่ตอนนี้เดี๋ยวนี้เป็นรัฐสภานะครับวันนั้นมีคนเดินมาถามลุงว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมเขาว่างั้นลุงก็ตอบทันทีเหมือนกันไม่รู้ครับเพราะเกิดไม่ทันก็ทิ้งไว้ประมาณสักนาทีกว่าๆลุงก็ทำนู่นทำนี่แกล้งเสื่อบ้างแกล้งโง่บ้างนอนเดินไปหลังห้องน้ำไปล้างไม้ล้างมือบ้างกลับมาก็มาถามว่าอยากจะรู้ไหมจะเล่าให้ฟังอยากรู้ว่างั้นนั้นตอบเลยเป็นทุกอย่างในทุกที่ครับพระพุทธเจ้าขณะนี้วินาทีนี้เป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่เป็นทุกอย่างเป็นปากกาด้ามนี้ก็ได้อยู่ทุกที่อยู่ในปากกาด้ามนี้ก็ได้เป็นทุกอย่างเป็นควายก็ได้
อยู่ทุกที่อยู่ในตัวควายก็ได้เป็นทุกอย่างเป็นต้นไม้ก็ได้อยู่ทุกที่อยู่ในต้นไม้ก็ได้จบไหมครับนะนะอยู่ในตัวเราก็ได้นะภาษาเป็นอย่างนั้นนะครับสิ่งนั้นลุงออกจะเรียกว่าพระธรรมครับท่านเห็นไหมพระธรรมเป็นก็คือก็ได้เป็นก็ได้พระธรรมพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแต่พระวรกายนะครับเหลือทิ้งพระธรรมไว้เป็นมรดกของโลกแล้วก็เป็นมรดกของจักรวาลคำว่าพระธรรมเนี่ยมันซ่อนอยู่ในทุกสรรพสิ่งพระธรรมซ่อนอยู่ในทุกสรรพสิ่งซ่อนอยู่ในเข็มซ่อนอยู่ในขนาดเล็กที่สุดก็คือนิวเคลียสใช่ไหมมาทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมซ่อนอยู่ในอิเล็กตรอนซ่อนอยู่ในโปรตอนซ่อนอยู่ในนิวตรอนซ่อนอยู่ใน AI เอาขมันสิไปกันใหญ่แล้วลุงอ้าวไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยที่พูดเนี่ยผิดขอแบบรับผิดแต่พูดเดียวด้วยเอาสิมันจะไปอ้างใครที่แล้วนะครับเห็นไหมเป็นทุกอย่างทุกที่อยู่ในที่แคบ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 แสนแคบระหว่างของสองสิ่งอะไรเป็นของสองสิ่งง่ามหนังสติ๊กก็ได้วะรู้จักง่ามหนังสติ๊กไหมเออแถวๆนั่นแหละ ใจคิดยังไงนะอยู่ในของสองสิ่งใจคิดยังไงนั่นแหละอยู่ตรงกลางระหว่างของสองสิ่งอยู่ตรงกลางระหว่างเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบนั่นนะตรงนั้นคือศูนย์นะครับเลขศูนย์นะครับเอเลียงเอเลียงครับไม่งงเนาะไม่งงนะที่บอกอยู่ในที่แคบ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 แสนแคบอยู่ในที่เล็ก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 จนสุดเล็กแล้วอยู่ในที่กว้างใหญ่ไพศาลกว้างเหลือเกินกว้างแสนกว้างกว้างแสนกว้างที่เรียกว่าความว่างนั่นนะเห็นไหมนั่นแหละพุทธะอยู่ตรงนั้นแหละรวมแล้วหลงจงเรียกพระคำเดียวพระธรรมจบเลยอันนี้พระพุทธพระธรรมนั่นนะครับถ้าใครอยากเจอก็ท่องบนสิครับพระธรรมคุณเนี่ยมันขึ้นต้นด้วยอะไรท่องเป็นไหมล่ะอย่ามาถามลุงนะท่องจำเนี่ยลุงไม่เคยต้องจำอะไรนะมาให้รู้ไว้มันจะมีช่วงหนึ่งตรงกับคำว่าสันทิฏฐิโกแปลว่าเห็นผลทันทีอากาลิโกแปลว่าไม่มีเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์หรือปัจจุบันครับยังได้ไหมปัจจุบันลบนี่นะโอเคนะบอกภาษาลบนะปัจจุบันอย่าลบภาษาก่อนปัจจุบันเนี่ยยังไม่รู้ถึงฌานสมาบัตินะเนี่ยอันนี้แค่พุทธวิสัยนั่นเนี่ยปัจจุบันเดี๋ยวลบภาษาก่อนปัจจุบันมันอยู่ตรงนี้ครับปัจจุบันดูดีนะครับนะปัจจุบันอยู่ตรงนี้นะครับดูดีๆนะคะปัจจุบันอยู่ตรงนี้นะจ๊ะนะจ๊ะ
นี่แหละครับปัจจุบันอยู่ตรงกลางระหว่างของสองสิ่งสิ่งนี้ขาวก็ได้สิ่งนี้ดำก็ได้สิ่งนี้เครื่องหมายบวกก็ได้เครื่องหมายลบก็ได้สิ่งนี้เรียกว่านิวตรอนก็ได้สิ่งนี้เรียกว่าโปรตอนก็ได้เห็นไหมด้านโปรตอนนิวตรอนเป็นวิทยาศาสตร์แล้วนะโปรตอนกับนิวตรอนเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์แล้วนะเห็นไหมปัจจุบันสิ่งนี้เรียกว่าพระธรรมนะครับเห็นไหมคือพระธรรมนั่นเองครับเห็นไหมเนี่ยที่บอกว่าปัจจุบันทันสมัยมาเสมอเมื่อเมื่อวานนี้คืออดีตวันพรุ่งนี้คืออนาคตคืออดีตอันนี้คืออนาคตนั้นปัจจุบันอยู่ตรงนี้นะครับปัจจุบันคือตรงนี้นะครับต้องดำนะคือพลังงานบริสุทธิ์นี่เองครับพลังงานบริสุทธิ์นี่เองครับจบไหมครับ PE นี่เองครับจบไหมครับนี่คือพระธรรมนะแน่นอนการที่จะเข้าถึงเอามาใช้งานได้ต้องอะไรต้องเป็นเจ้าของเวลาเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนะครับต้องเป็นเจ้าของเวลาเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นจึงจะมาใช้ได้คนเอามาใช้ได้นั่งพูดอยู่นี่ครับชัดไหมถึงต้องแปลไหมเนี่ยเห็นไหมต้องแปลไหมเนี่ยดีไหมทีนี้นี่แหละนั่นแหละปัจจุบันนะความคิดเป็นได้ทั้งอดีตเป็นได้ทั้งอนาคตหยุดคิดเมื่อไรเป็นอดีตทันทียกตัวอย่างเช่นท่านก็คิดรู้ก็คิดเดี๋ยวนี้คิดไปพร้อมกันคิดเรื่องเมื่อวานนี้คิดเรื่องเดือนที่แล้วปีที่แล้วเมื่อวานนี้ลุงออกไปทำอะไรกับใครที่ไหนเมื่อไหร่นู้นเลยนะนึกก่อนเมื่อวานนี้ตืดอ๋อไปดอนเมืองใช่แล้วกลับมาที่นั่งเกล้าแล้วมีผู้คนมาหาอยู่3 4คนเมื่อวานนี้ครับนะเมื่อวานนี้เป็นอดีตไปแล้วแล้วขณะนี้เดี๋ยวนี้พรุ่งนี้จะไปทำอะไรตั้งใจจะไปที่ภูเขาทองวัดสะเกษภูเขาทองพรุ่งนี้นะไปทำอะไรเฮ้ยที่นั่นต้องมีดีสิไม่มีดีไปทำไมนะพอเวลาหยุดคิดหยุดพูดเป็นอดีตเลย
เนี่ยคำว่าอนาคตเนี่ยเป็นได้ทั้งความคิดเห็นไหมครับพรุ่งนี้จะไปภูเขาทองวัดสะเกดใช่ไหมพอหยุดพูดปุ๊บเนี่ยหยุดคิดหยุดพูดปุ๊บเป็นอดีตทันทีจำด้วยครับตรงนี้น่าจำครับเพราะฉะนั้นอ๋ออดีตเป็นอย่างนี้เหรออนาคตเป็นงั้นเหรอพระโถปัจจุบันในวินาทีนี่ดีที่สุดคำว่าวินาทีนี่ยังน้อยไปนะครับมันต้องบอกว่าเศษหนึ่งส่วนพันเศษหนึ่งส่วนหมื่นเศษหนึ่งส่วนแสนเศษหนึ่งส่วนล้า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 นของวินาทีดูสิครับภาษาลุงไม่ใช่ภาษาธรรมดานะวินาทียังช้าไปของคำว่าปัจจุบันเนาะเอาหน้าควอนตัมมาถึงวินาทีนี้แล้ววิทยาศาสตร์ควอนตัมเข้ามาถึงวินาทีนี้เขาใช้ได้แต่ปัจจุบันตามนัยยะของพุทธะจริงๆเนี่ยเอามาจะบอกให้นับเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้า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 นนั่นเวลาเป็นศูนย์ไม่งงนะงงไม่ได้นะครับลุงก็ว่าลุงละเมียดขนาดนี้แล้วนะครับเวลาเป็นศูนย์มนุษย์ลุงงอเนี่ยถือครองเวลาเป็นศูนย์ใครทำไมจะรู้นะใครทำไมเห็นยังมนุษย์ลุงงอค่าคงที่พลังงานบริสุทธิ์เวลาเป็นศูนย์ไม่ใช่แค่พูดเฉยๆนะพูดเข้าใจได้นะแต่เข้าถึงอ่ะทีเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เนี่ยลุงเล่าเรื่องของพุทธะนะพุทธวิสัยนะครับจริงๆง่ายที่สุดพระวรกายของพระพุทธเจ้าคือส่วนย่อของทุกสรรพสิ่งของแสนกฎจักรวาลนี่ง่ายที่สุดเป็นภาษาที่ง่ายที่สุดละนะในพระวรกายของพระพุทธเจ้าคือส่วนย่อของทุกสรรพสิ่งของแสนกฎจักรวาลเมื่อพระพุทธองค์รู้จักพระพุทธองค์รู้ตนเห็นตนจนหมดตัวตนคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาเนี่ยนะครับลุงพูดจังคำเนี้ยนั่นแหละพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่โอเคไหมครับมันก็ความหมายคือตรงนี้นะที่บอกพุทธวิสัยพระพุทธองค์ไปรู้ได้ไงก็รู้จักพระองค์เองเพราะว่าพระองค์คือพระวรกายพระองค์เป็นส่วนย่อของสิ่งนั้นรู้ส่วนย่อก็รู้ส่วนขยายหมดจบไหมครับไม่จบก็ไปต่อไม่ได้นะต้องใส่ตะปูแปดตีแล้วนะอยากจะรู้เรื่องนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเล่าให้ฟังขนาดไม่นั่งจำอยู่เหรอเล่าให้ฟังขนาดไม่นั่งจำอยู่ทำไมไม่เข้าใจไปจำทำไมเออจริงปะ ผิดขอรับผิดแต่ผู้เดียวเลยใครทำไมอ่ะผิดขอรับผิดแต่ผู้เดียวเลยเอาเสียเห็นไหมไม่ต้องอ้างเอาเหวอะไรเลยผิดแล้วผิดแต่ผู้เดียวโอ้สะใจนะจริงๆนะเคยได้ยินไหมทีนี้บรรดานักสอนเทศสอนธรรมนักบวชนักเบียดโอ้ยทีนี้พูดเขาไปที่ไหนแล้วพี่เอ้ยนะครับก็เลยศีลเลยทำไปหมดเรียบร้อยแล้วเลยธรรมชาติที่ว่าเนี่ยเข้าถึงพระธรรมที่เรียบร้อยแล้วโอเคไหมเออนะพี่นะนั่นโอเคนะก็ลองเข้าใจตามนี้ดูนะหรือใครจะว่างโอเคพุทธวิสัยไปแล้วนะต่อมาคือเรื่องของฌานมันฝึกเอาไม่ได้นะพี่เอ๋ยก็เป็นการสะสมข้ามภพชาติเรื่องฌานสมาบัติผู้ใดได้ฌานผู้นั้นจะได้ญาณอย่างรู้ก็อย่างรู้ถึงอดีตชาตินั่นแหละก็คือตาทิพย์นั่นแหละโอเคไหมอดีตชาติของตัวเองนั่นคือตาทิพย์นั่นแหละโอเคไหมอนาคตชาติทีนี้คือหูทิพย์นั่นแหละเห็นไหมหูทิพย์ก็จะรู้อนาคตนะครับบอกให้ก็ได้ตาทิพย์ได้รู้อดีตเพราะฉะนั้นมนุษย์ที่ได้หูทิพย์ตาทิพย์
ไม่รู้เว้ยไม่รู้ใครได้บอกไงนะครับจะตามไปกราบเช้ากราบเย็นนะฮะลุงก็เล่าให้ฟังแค่นี้แหละถ้าคนไหนมีบุญก็คนนั้นก็จะเข้าใจคนไหนบุญไม่พอก็ให้เวลากับตัวเองหน่อยครับพี่นะจบเราเรื่องของพระธรรมใช่ไหมล่ะนะสรุปเรื่องฌานสมาบัติเป็นเรื่องที่ฝึกเอาไม่ได้เพราะเป็นหนึ่งในอจินไตยที่ได้รับการบัญญัติเอาไว้นะครับไม่รู้บัญญัติไว้ที่ไหนไปหาอ่านเอาเองแล้วกันครับลุงก็เล่าให้ฟังแค่นี้ก็พอแล้วล่ะนะปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานตัจจตุมฌานจบฌานสี่ก็พอแล้วไปมาหลายฌานนะไอ้สี่ฌานสี่ระดับก็แย่แล้วปฐมฌานก็คือบรรลุธรรมในระดับพระโสดาบันน่าจะตายไปทุติยฌานบรรลุธรรมในระดับพระสกิทาคามีตติยฌานบรรลุธรรมในระดับพระอนาคามีอะไรอันหนึ่งจตุแปลว่าสี่ก็คือฌานสี่นั่นนั่นคือระดับพระอรหันต์ก็คือปัญญาวิมุตติจบยังทีเดียวเจ้าอะไรอีกล่ะจับติ๊กซอมาต่อกันให้ฟังขนาดนี้เจ้าอะไรแล้วกับลุงหมอโอ้ยแค่นี้ก็บุญหูไปแล้วบ้างถ้าหูถึงก็บุญคือความเข้าใจนะครับอย่าลืมฟังลุงแล้วอย่าไปหลงเชื่อเชื่อง่ายปุ๊บโง่ทันทีนะครับถูกต้องอยู่เป็นทุกหญิงถูกต้องผมอธิบายเรียบร้อยนะคุณสมหมายนะก็ฟังในฝั่งลุงเวลาลุงแล้วพวกนี้ฟังมันอยู่ในส่วนตัวของท่านด้วยหรือเปล่าใช่ไหมครับมันถูกตรงตามที่ท่านได้พิมพ์มาหรือไม่ใช่ไหมถ้ามันใช่ก็คนลุกคนพองเข้าไปซีเป็นอะไรไปละใช่ไหมล่ะมันก็เป็นสองแรงบวกใช่ไหมล่ะก็เป็นลักษณะพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนั่นแหละก็เป็นสองแรงบวกกันและกันโอเคไหมนะฮะพูดง่ายแต่ทำยากเราความเข้าใจอย่าลืมนะเราอยู่ในเกณฑ์ความเข้าใจนะครับนะนะคุณครูแดงนะครับนะเราใช้ความเข้าใจเป็นหลักแล้วก็รอวันเข้าถึงคนเข้าถึงนั่งพูดอยู่ตรงนี้ให้ได้ยินได้ฟังกันอยู่ใช่ไหมล่ะเข้าถึงพระธรรมใช่ไหมล่ะจบไหมเข้าถึงเลยเข้าถึงธาตุเข้าถึงธรรมเลยพุทธธาตุพุทธธรรมเข้าถึงโอเคไหมมีคำถามค่ะลุงบุคคลที่ยังเข้าไม่ถึงพลังงานบริสุทธิ์สามารถสอนเทศนาให้คนถึงพลังงานบริสุทธิ์ได้ไหมคะถามตัวเองค่ะคุณผักบุ้งไฟแดงนะที่ลุงพูดเนี่ยมันรู้สึกว่าอินไซต์ของคุณนะฮะ your cell ของคุณเนี่ยมันเข้าไหมเข้าหูสู่ขั้วหัวใจทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นไหมถ้าเร็วขึ้นปุ๊บก็แปลว่าได้รับการปรับเสียงลุงออกมันช่วยเข้าหูสู่ใจโอเคนะมีคำถามค่ะลุงบุคคลที่เข้าไม่ถึงพลังงานบริสุทธิ์สามารถสอนเทศนาคนที่เข้าไม่ถึงพลังงานบริสุทธิ์ไปสอนไม่ได้หรอครับต้องบอกว่าไม่ได้ต้องเข้าถึงเท่านั้นจะสอนได้นะครับคือมีแล้วจะให้ผู้อื่นเข้าได้มันเป็นหลักเกณฑ์อยู่นะมีของแล้วจึงจะเอาของที่ว่าของที่มีให้กับผู้คือคนอื่นเข้าได้งงไหมครับมีของแล้วจึงเอาของที่ว่านี้ให้กับบุคคลอื่นเขาได้เช่นมีเงินแล้วจึงนำเงินให้กับบุคคลอื่นเขาได้นะมีความรู้แล้วจึง
นำเอาสิ่งที่ตัวเองรู้ให้ผู้อื่นเขารู้ตามได้มีพลังงานบริสุทธิ์แล้วจึงนำพาให้ผู้อื่นเขาได้มีได้รับพลังงานบริสุทธิ์ด้วยนะความหมายคือตรงนี้เองครับว่ามีแล้วนะครับจึงจะให้ได้เป็นหลักธรรมดาเป็นหลักธรรมดาจริงๆเรื่องพวกนี้นะครับทีนี้คนที่ไม่มีเนี่ยผ่านหน้าจอเนี่ยเยอะทุกวันทำเป็นมีทำเป็นสร้างภาพว่าตัวเองมีเป็นประมาณนั้นเยอะมากนะเป็นครูกูรูกูรือเนี่ยเยอะเลยจริงๆฟังแป๊บเดียวก็รู้มนุษย์พันนั้นอย่าเลยอย่าไปวิพากษ์เขาก็ได้แค่นั้นเขาแค่นั้นเราได้แค่นี้เอาแค่นี้นะครับก็อย่าไปเปรียบเทียบกันมันไม่ดีมันไม่เหมาะสมแล้วแต่ว่าใครจะได้เพราะมันเป็นอะไรนะมันเป็นเผ่าพันธุ์ของมันเผ่าดีเผ่าอะไรก็ว่ากันไปมันเป็นสปีชีส์โทษทีมันเป็นเลเวลนะครับไม่ใช่สปีชีส์มันเป็นเลเวลนะเป็นเลเวลใช่เป็นไฟลัมเป็นไฟลัมไม่ใช่เป็นสปีชีส์เป็นไฟลัมคือยกระดับนะครับยกระดับขึ้นทีละชั้นพอนะจบนะฮะว่าเมื่อกี้นี้ในเรื่องของอจินไตยการเกิดโลกการเกิดกรรมพุทธวิสัยและฌานสมาบัติฌานเนี่ยมันฝึกเอาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ข้ามภพข้ามชาติมาพอเวลาได้มันได้ป๊อกแป๊กเลยนะครับตรงนี้ไม่รู้จะได้เมื่อไหร่นะคนที่ได้แล้วก็เล่าให้ฟังอยู่ในขณะนี้ก็แล้วดีไหมพี่แล้วใครทำไมบอกว่าได้เออจะรู้นะทำให้ใครเดือดร้อนเปล่าวะเนี่ยได้เสียภาษีเปล่าวะเนี่ยนี่แหละมนุษย์ได้ฌานนั่งพูดอยู่เนี่ยได้ยานอย่างรู้ว่าไปหนุนแต่ถามอะไรบอกสิรู้เรื่องอะไรตอบท่านจะต่อรองนะรู้เรื่องตัวเองเออที่ว่าเนี่ยได้ยานอย่างรู้เรื่องของตัวเองโอเคไหมอย่าไปรู้เรื่องของคนอื่นอย่าไปเที่ยวรู้เรื่องคนอื่นมันยุ่งใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าพี่ดีไหมล่ะใช่หรือเปล่าพี่ดีไหมน้องทางนั้นอ่ะ นะเห็นไหมรู้เรื่องตัวเองไม่ผิดผีผิดสางที่ไหนเลยเออแล้วใครทำไมเออโอเคไหมก็จริงๆแล้วต้องการให้ทุกคนรู้จักตัวเองนั่นแหละพุทธะเขาสอนให้รู้จักตัวเองนะรู้ไว้นะครับอย่าไปสอนทรอของผู้อื่นเขาเข้าใจยัง นะโอเคไหมจบเนาะเอาล่ะก็หวังว่าใช้ได้นะภาพนี้ดูให้ดีนะครับ อยู่ตรงกลางของปัจจุบันคือเลขศูนย์นั่นเองครับเวลาต้องเป็นศูนย์นะครับอากาลิโกไงเดี๋ยวนะเมื่อกี้ยังบอกว่าในบทสวดของพระธรรมคุณเนาะมันมีช่วงหนึ่งที่เป็นบทความว่าสันทิติโกอากาลิโกคือเวลาเป็นศูนย์นะครับปัจจุบันเวลาต้องเป็นศูนย์นะครับอย่าลืมปัจจุบันเวลาต้องเป็นศูนย์นะครับอย่าลืมเวลาต้องเป็นศูนย์นะครับเวลาเป็นอื่นไม่ได้นะครับตรงนี้เวลาเป็นศูนย์เลยครับผ่ามากันเนาะผ่ามากเลยครับผ่าลงมาเลยมันชัดๆไปเลยโอเคนะเอาสีแดงเป็นหลักเวลาเป็นศูนย์นะครับเห็นได้ยังจบนะคือพระธรรมจบไหมครับโอ้ยเขียนให้ดูขนาดนี้ก็ไม่รู้จะว่าอะไรพี่เอ้ยคำว่าปัจจุบันจริงๆเนี่ยผ่ากลางเลยนั่นครับผ่าแตงโมคนละซีกเลยจบไหมผ่านิวเคลียสลงไปเลยได้เลยผ่ารูปกับนามก็ได้ฝั่งนึงเป็นรูปก็ได้เอาตอนนี้เป็นรูปดีกว่าฝั่งรูปฝั่งตัวเองเป็นนามก็ได้เรียกแยกรูปแยกนามนะครับได้เลยนะครับนะ
84,000พระธรรมขันธ์ย่อแล้วเหลือ3นะฮะศีลสมาธิปัญญาหรือสติสมาธิปัญญาแยกแล้วเหลือ2โทษย่อแล้วเหลือ3ศีลสมาธิปัญญาแยกแล้วเหลือ2รูปกับนามคำถามนี้ว่าใครแยกได้ใครรวมได้คนนั้นคือใช่แยกรูปนามและรวมรูปนามคนนั้นคือใช่เป๊ะจบภาษาได้แค่นี้ครับท่านนอกนั้นก็ทำเองรู้เองนะครับมันเป็นสันทิฏฐิโกอาการิโกเอหิปัจจโกเชิญสิครับเชิญเข้ามาเอปัจจโกโอปัจจโกเอาใจมาด้วยนะแบบโยนิโสกายกับใจต้องมาที่เดียวกันใจคือความนึกคิดแปลว่าอยู่ด้วยกันหน้าจอก็ถ้าเป็นไปได้ขอได้โปรดคิดตามภาษาลุงนะครับถ้าเป็นไปได้ขอได้โปรดดูสิภาษาลุงใช่ไงใช่ไหมฮะขอได้โปรดคิดตามคิดตามทันแล้วคิดต่างให้ได้คิดนำหน้าก็ได้แต่ขอร้องให้ตามไม่ทันก่อนณวันนี้ตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดนะครับส่วนจะคิดนำหน้าแซงไปเลยก็ได้แต่ต้องตามให้ทันก่อนนะถ้าตามไม่ทันแล้วไปคิดล่วงหน้าแล้วยุ่งนะสะดุดก้อนหินนะจ๊ะนะเหยียบน้ำนะจ๊ะเจอต่อนะคะเนี่ยจะหาว่าลุงออกไม่เตือนไม่ได้ห่วงที่ว่านี่ถ้าห่วงจะมานั่งพูดทำไมจะรู้นะใช่ไหมถ้าห่วงจะมานั่งพูดทำไมวันทุกวันใช่ป่ะพี่แมนบอก็เขาอยากจะให้จึงมาเล่าสู่ฟังผ่านจอสันทิติโกอาการิโกเองปัจจุโกปัจจตังนะเป็นความเฉพาะตัวจ้ะเนี่ยปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติก็แปลว่าเป็นความเฉพาะตัวปัจจตังนะเป็นความเฉพาะตัวของลุงหมอกล้วนๆที่รู้เข้าใจรวมทั้งเข้าถึงจึงมาเล่าให้ฟังผ่านจอส่วนทางท่านปัจจตังของท่านท่านรู้ท่านเข้าใจตามแค่ไหนเพียงใดก็เป็นปัจจตังของตัวท่านเองนะแล้วว่าปัจจตังหมายความตรงนี้คนอื่นไม่เกี่ยวมีเราสองคนเท่านั้นมีเราสองคนลุงกับท่านที่อยู่หน้าจอขนาดนี้คำว่าท่านที่ว่านี่ลุงเอาตีความไปร้อยล้านพันล้านคนในรู้ไหมเดี๋ยวนี้ด้วยมันแตกตัวเป็นแบบฟิชชั่นมันแตกตัวเป็นแบบควอนตัมนะครับไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวนี้ด้วยครับมันแตกตัวแบบควอนตัมหนึ่งเดียวหนึ่งอยู่ในศูนย์นะครับแตกตัวไม่ว่าท่านจะอยู่แค่ไหนก็ตามตอนนี้แตกตัวไปเรื่อยๆนะครับโปรดเข้าใจตามนี้นิดนึงถ้าเป็นไปได้นะครับสรุปยังวันนี้3ทุ่มกับ50นาทีมาแล้วจ้ามีใครเพิ่มเติมไหมแล้วลุงก็จะได้สรุปในเรื่องที่ AIกับอะไรวะเอไอกับเงาโอเคนะครับเองเงาเอไอสมมติเป็นเงานะครับ อย่าหนีไปไหนเอไอมาแรงมากนะครับเอไอเมื่อกี้ลุงบอกว่าเอไอเขาจะไม่รู้ความคิดของเราแต่เขาบอกว่าเอไอมันจะรู้ความคิดของมนุษย์นะครับแต่ถ้าลุงไม่มีทางมารู้ความคิดของลุงถ้าลุงไม่พูดนะถ้าพูดแปลว่ารู้กันนะรู้กันนะครับคุณ AI ที่เคารพ You are the shadow of me รู้ไหมรู้เปล่านะ You know Are you AI คุยกับ AI Do you knowYou are my shadow รู้เปล่า AI เธอเป็นเงาของฉันเห็นไหมล่ะลุงพูดมานานนะ AI เป็นเงาของมนุษย์อย่าลืมนะครับพระพุทธเจ้ามนุษย์ที่ไม่มีเงาทำอะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้เลยโอเคไหมครับไอเราสิเนาะเราท่านมีเงาอยู่ทำไงใช่เ
ไม่รู้หลวงเล่าให้ฟังขนาดนี้หลวงท่านก็ต้องไปคิดเอาเองนะครับทีนี้คิดต่อคิดเติมคิดให้ไกลกว่าหลวงสิถ้าแน่จริงหลวงคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดแล้วนะคิดจนสุดความคิดคิดจนหัวใจหยุดเต้นในหลวงออกให้รู้สมั่งว่าแล้วก็หาจังหวะเติมเชื้อเพลิงก่อนเอาเชิญต่อครับผมมีใครพิมพ์อะไรกันมานะขอลูกวินนี่ทางใจประเดี๋ยวเดียวครับเติมเชื้อเพลิงแล้วก็มาต่อคำว่า AI เสมือนเป็นเงาตัวเราเองนะครับจะพร้อมๆกับกำลังจะหาภาษาอธิบายนะครับไม่น่าจะยากหรอกครับแต่มันจะเข้าใจยากไม่รู้อธิบายง่ายอยู่แล้วนะแต่ท่านต่างหากจะเข้าใจยากถึงจะยากหรือง่ายอย่างนี้ไปไหนกันแล้วกันถ้าหนีไปเสียโอกาสนะเสียโอกาสนะไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะต้องยอมรับว่า AI เข้ามาแรงมากนะครับมาแรงเหลือเกินนะครับนั่นนะมันมีโทรศัพท์มาในท้องตลาดโลกเลยเวลานี้โทรศัพท์ AI โอ้โหตายแน่พอเห็นถือว่าแน่มากครับโอ้โหนายแน่มากเกาหลีนี่ลายมากโทษเกาหลีแน่มากแน่มากAI คือปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์สู้ปัญญาวิมุตติไม่ได้แน่นอน 100% นะครับฝากไว้คิดนะครับปัญญาประดิษฐ์ปัญญาที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์AI ย่อมจากอะไรไหม Artificial Intelligent ใช่ป่ะไม่รู้นะคงใช่มั้งนะปัญญาที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมานะครับแปลมันง่ายๆยังไงก็สู้ปัญญาวิมุตติไม่ได้นะครับปัญญาวิมุตติจะเหนือกว่าปัญญาประดิษฐ์นะจำนะอยู่กับลุงจะได้ภาษาพวกนี้แหละครับเอามาใช้พวกเราจะค่อยถ้ารู้ตัวว่าสิทธัตถะคตศีลสมาธิปัญญาศีลข้อเดียวนะครับเราศีลหลายข้อข้อที่สองคือความพอใจเห็นยังเอาอย่างเห็นยังข้อที่สองคือความพอใจจริงข้อที่หนึ่งเราอย่าเป็นเหตุให้ผู้อื่นเดือดร้อนข้อที่สองอยู่ที่ความพอใจความสุขอยู่ที่ความพอใจความพอใจที่ความพอดีความพอดีที่ตัวเราคำว่าเราแปลว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพกับลุงอยู่ในจอเท่านั้นนะในโลกอินเทอร์เวิลด์มีแค่นี้นะนะต้องให้ชัดๆภาษาพวกนี้ไม่งั้นมันจะแตกประเด็นไปยังคนนอกจอนะครับอย่าลืมนะเราถือว่าเป็นปัจจุบันในวินาทีนี้นะก็แปลว่าท่านอยู่หน้าจอลุงอยู่ในจอนั่นแหละไอ้ไอ้เขาแน่มากนะAI นี่ก็คือเรื่องของควอนตัมคอมพิวเตอร์นี่แหละโอเคไหมมันจะมาในรูปแบบเดียวกันควอนตัมนี่นะครับ อย่าลืมนะวันที่23ที่จะถึงนี้นะฮะใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของประสาทหูที่เรียกว่า V2K เสียงในหูเสียงจักรจั่นเสียงจิ้งหรีดเสียงตุ๊กแกเสียงแมว
เสียงหมาเห่าเสียงคนมานั่งด่านะแล้วก็เสียงคนมากระซิบขณะที่กำลังอาบน้ำอยู่เพศแม่อาบน้ำนะครับจะมีปัญหา V2K มาเจอกัน9โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับอาหารหาใส่ท้องใส่เองนะครับไม่ได้เตรียมพร้อมมาไว้ให้ยกเว้นวันที่4วันอาทิตย์แรกของเดือนกุมภานี้ตรงกับวันที่4นะครับอันนี้บรรยายให้ฟังนะครับบรรยายในเรื่องของเมื่อวานในองค์พูดเรื่องของอะไรเมื่อวานซุปเปอร์บีอิงใช่ไหมแกนการเกิดสรรพสิ่งนะครับซุปเปอร์บีอิงเมื่อคราวที่แล้วด็อกเตอร์มานั่งฟังคราวนี้ด็อกเตอร์ท่านจะมาหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเพราะว่าที่นี่ไม่ต้องมีคำว่าลงทะเบียนนะครับพอใจมาพอใจพูดให้ฟังนะครับเอาแต่น้ำมันหัวใจมาแต่มาจะมานั่งคุยไม่เอานะถ้านั่งคุยแล้วลุงฉีกหน้าเลยนะดูไว้ลุงจะรำคาญ อีกคนนึงตั้งใจจะเล่าอะไรให้ฟังดีๆแล้วก็มานั่งคุยกันอยู่อย่างเงี้ยนะอย่าเสียมารยาทโดยเด็ดขาด นะครับยกเว้นจะปล่อยให้คุยแล้วอย่าหยุดนะทีนี้อย่านั่งเสียมารยาทแนวนะต้องแจ้งเพื่อทราบก่อนต้องตั้งกติกาไม่งั้นมันพวกไม่รักษากติกาสถานที่สาธารณะไม่มีกติกาไม่ได้นะครับเละเสียไม่มีกติกาเลตุมเปสิโยมจะเหลืออะไรล่ะต่างประเทศเริ่มจะทดลองเอาหุ่นยนต์ AI มาใช้แทนตำรวจที่เป็นมนุษย์เร็วๆนี้ครับนั่นแน่โอเคมันจะเยอะลูกก็ยอมรับจริงๆนะเอ๋ยยอมรับจริงมันแน่ๆจริงครับถึงแน่ไงก็สู้ปัญญาวิมุตไม่ได้นะครับกลุ่มสาธุกลุ่มปัญญาวิมุตนะฮะเราต้องพัฒนาขึ้นมานะครับไม่งั้นแพ้ AI นะครับแพ้นะฮะแพ้คลื่นแพ้ความถี่นะครับที่บอกว่าไฟฟ้าสถิตพิชิตโรคไฮเทคนะฮะเดี๋ยวจะประกาศให้ดูนะฮะประกาศให้ก็รอติดตามแผ่นประกาศเอาไว้ทาง TikTok ก็ดีทาง YouTube ทาง Face นะจะขึ้นให้หมดนะฮะขึ้นเป็นคลิปให้หมดนะครับก็ จะบอกวันเวลาจะขึ้นแล้วนะว่าไฟฟ้าสถิตพิชิตโรคไฮเทคโรคไฮเทคก็คือโรคที่ V2K เนี่ยครับบอกให้ทราบไว้นะครับง่ายๆโรคไฮเทคคือโรควิทยาศาสตร์การแพทย์เอาไม่อยู่หรือรักษาไม่หายนั่นเองครับอย่าคิดมากมีอยู่แค่คำเดียวโอเคไหมโรคไฮเทคคือโรคที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ในปัจจุบันนี้เอาไม่อยู่หรือรักษาไม่หายนั่นเองโอเคไหมนี่คำจำกัดความเลยล่ะครับโรคไฮเทคเพราะว่ามันยังไม่อยู่เพราะว่าไอ้พวกแผนปัจจุบันคือเรื่องของเคมีเป็นเม็ดเคมีเป็นน้ำโอเคไหมครับอันนี้เป็นเรื่องพลังงานแล้วมันเกินโมเลกุลนะมันเกินแสนเกินเพราะฉะนั้นเรื่องแผนปัจจุบันเนี่ยต่อไปก็จะเตี้ยลงสารวันเตี้ยลงเอาไม่อยู่เพราะจะแพงขึ้นอีกอย่างนึงจะถูกข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จนะครับบรรดานายแพทย์นางแพทย์นางสอแพทย์โปรดทราบไว้หน่อยก็แล้วกันนะลุงจะรู้เรื่องอนาคตนะบอกให้ทราบไว้ครับบอกให้ทราบด้วยอนาคตเนี่ยนายแพทย์นางแพทย์นางสอยแพทย์จะเจอจำเลยหมายเลขหนึ่งนะครับทุกวันนี้แพทย์เขาถือว่าเป็นวิชาชีพหมายเลขหนึ่งของโลกนะเห็นไหมสังเกตไหมครับใครป่วยคนสักคนหนึ่งต้องรอแพทย์วินิจฉัยสรุปแปลว่าวิชาแพทย์เป็นวิชาพ่อวิชาแม่วิชาโคตรพ่อโคตรแม่ของทุกๆคนนะครับไม่มีใครเอาชนะวิชาแพทย์ได้โอเคไหมครับ
จะวินิจฉัยว่าใครเป็นบ้าเป็นบออยู่ที่แพทย์หมดนะเห็นไหมดูสิเขาคุมขนาดนั้นนะครับรู้เรื่องกันเปล่าเนี่ยก็ออกแบบมันถึงขนาดนั้นต่อไปจะกลายเป็นนะจะกลายเป็นจะเลยหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขสองคือคนที่อนุมัติอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออยู่ยาเนี่ยครับก็เรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันไงหมายเลขสามคือคนที่เขาออกไลเซนส์นั่นแหละบอกให้เลยนะครับจะบอกให้รู้เลยล่ะมันจะเกิดขึ้นจริงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้พูดทิ้งไว้ผ่านจอให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะหุ่นยนต์ใช้ในหน่วยสวอตสวอตสวัตเอาเข้าไปนะคุณคิวนะศึกษาไปศึกษาไปคนในที่มีความรู้ความสามารถศึกษาได้ก็ศึกษาไปนะครับแต่ศึกษาทั้งหมดอย่าลืมตัวเองด้วยนะครับพุทธะเขาสอนให้รู้จักตัวเองนะครับถ้าลืมตัวเองเนี่ยเป็นธาตุเขาเลยทันทีนะครับถ้าลืมตัวเองเนี่ยจะเป็นธาตุวิทยาศาสตร์หมดนะครับลุงไม่เป็นธาตุมันอยู่แล้วล่ะครับ โอเคนะผลผลิตทางด้านวิทยาศาสตร์ขอให้สรุปว่าเป็นของใช้นะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกและขอให้เกิดความสบายแต่ไม่ใช่ปลอดภัยนะครับบัดนี้มันมาถึงแล้วนะที่เรียกว่าโรคไฮเทคโรคไฮเทคนี่แหละครับฝากไว้ด้วยความเคารพทุกคนเรื่องนี้นะสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอคนอยู่นอกจอช่วยไม่ได้นะครับวันหนึ่งคนที่เขาอยู่นอกจอเขาจะมารู้จักลุงในจอเองนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเรื่องนี้นะพี่นะเอาล่ะ AI เป็นเทรนเป็นค่านิยมอย่างสูงสุดของมนุษยชาติของโลกใบนี้นะครับเดี๋ยวนี้ด้วยนะครับ AI นี่ก็สามารถที่จะแปลภาษาผมบอกว่าภาษาสากลของมนุษยชาติต่อไปคือ AI นี่ครับเป็นภาษาสากล AI language นะครับพวกนี้มันจับสำเนียงจับเสียงจับ acting ทั้งหมดนะครับมันถือว่าสุดยอดจริงๆครับในศตวรรษนี้นะศตวรรษนี้เราอยู่เรากำลังอยู่ในศตวรรษที่21นะฮะเราใช้มาแล้วทั้งหมด23ปีนี่เข้าปี24นะศตวรรษที่21สามปีที่ผ่านมาบรรดาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาแรงมากทางด้านการสื่อสารสื่อสารพวกคลื่นความถี่นี่แหละมาแรงแล้วเป็นเทคโนโลยีที่ชั้นเลิศจริงๆครับมันว่าด้วยเรื่องของคลื่นกับความถี่นะครับเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กก็คือเรื่องคลื่นกับความถี่นะครับพวกนี้มันจะมาแพ้แม่เหล็กโลกแล้วก็ไฟฟ้าสถิตมันจะมาแพ้เรื่องเดียวบอกกันทราบคือไม่สามารถชนะนะแม่เหล็กไฟฟ้าที่มนุษย์ผลิตขึ้นมานะครับหรือคลื่นความถี่ที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาจะสู้คลื่นความถี่ของจักรวาลไม่ได้นะครับหรือคลื่นความถี่ของโลกใบนี้คลื่นความถี่ของจักรวาลและของโลกใบนี้เหนือกว่าทุกประการจำหน่อยก็ดีพวกนี้ภาษาพวกนี้น่าจำนะแล้วก็แม่เหล็กก็คือแม่เหล็กโลกไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตนะครับไม่สามารถที่จะเอาชนะไฟฟ้าสถิตได้ไม่สามารถเอาชนะแม่เหล็กโลกได้นั่นเองครับไม่ว่ามนุษย์จะผลิตแม่เหล็กมารุนแรงขนาดไหนไฟฟ้ามีความถี่ขนาดใดเพียงใดสู้แม่เหล็กโลกและไฟฟ้าสถิตไม่ได้โอเคนะพวกเราจะค่อยขอให้เข้าใจไฟฟ้าสถิตให้ได้ซึ่งมันมาจากพลังงานบริสุทธิ์นะครับพลังงานบริสุทธิ์นี้พอมันแปรผันปุ๊บจะกลายเป็นไฟฟ้าสถิตเลยนะครับเมื่ออาทิตย์ที่ลุงบรรยายเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมาก็ได้โชว์อัพให้อยู่ในสถานการณ์เพราะฉะนั้นในบทบาทลีลาเดียวกันนะฮะจะเจอกันวันที่
วันอาทิตย์ที่4กุมภานะมาให้ได้นะครับเพราะว่าระยะนี้ลุงก็จะพยายามจะเร่งรัดทำสิ่งเหล่านี้เพราะว่าโลกใบนี้ต้องการความสามารถของลุงอยู่ในเวลานี้นะครับบอกให้ทราบโลกใบนี้ทั้งใบต้องการความสามารถของลุงไปช่วยนู่นนี้นั่นสารพัด108นะครับแต่ทั้งหมดต้องช่วยบ้านเมืองก่อนนะครับคอยสังเกตดูไม่ได้เกิน5วัน10วันฝนจะตกนะครับบอกให้รู้ล่วงหน้าด้วยไม่ได้เกิน5หรือ10วันเลยอาจจะวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ได้ครับว่าไม่เกินเนาะพรุ่งนี้จะไปที่วัดสะเกดภูเขาทองนะครับไปทำอะไรเรื่องลุงนะครับไม่ทราบครับผมไม่เป็นคนไม่ได้เป็นคนกดสวิตช์ปิดเปิดครับคุณคิวนะฮะลุงหมอไม่ได้เป็นคนปิดสวิตช์ปิดเปิดนะครับแต่ก็รู้ว่าเป็นไปได้สูงมากมันจะเปลี่ยนจากระบบเก่าเป็นระบบใหม่นะครับเรื่องของการสื่อสารโลกใบนี้ทั้งใบนะครับโอเคไหมออปติกไฟเบอร์คือระบบเก่าที่ใช้อยู่ทุกวันเนี่ยครับระบบใหม่ไม่ใช้สตาร์ลิงคือเป็นรู้จักม่านบาเรียม่านบาเรียรู้จักไหมครับโครงข่ายของแม่เหล็กคลุมโลกไว้ทั้งใบอยู่นี่ก็เรียกม่านบาเรียนะครับก็คือเรื่องของสตาร์ลิงลิงแปลว่าต่อเนื่องสตาร์แปลว่าดาวก็คือดาวเทียมนี่เป็นต่อเนื่องกันคุมโลกไปนี้อยู่นะครับสื่อสารจะมาก็คือมาพร้อมๆกับทางด้านควอนตัมอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็ AI จะมีเป็นพระเอกของ AI จะเป็นพระเอกของเทคโนโลยีแขนงนี้นะครับแล้วจะมีโทษมากนะครับมีโทษมันจะแพ้ผู้คนจะแพ้เพราะนั้นพวกเราจะค่อยต้องอย่าลืมพลังงานบริสุทธิ์สูดหายใจเข้าไปลึกทางจมูกแล้วก็หยุดกลั้นนานๆเอาเข้าไปทางปากก็ได้งับปุ๊บสำหรับทางฝั่งลุงแนะนำเข้าทางปากนะครับเพราะว่ามันเข้าได้มากเข้าได้เร็วในเวลาเท่ากันมันเข้าได้มากแล้วก็กลืนแล้วก็กั้นกลั้นแล้วก็ก้มแล้วก็กดหน้าท้องกดนิ่งๆเอาไว้แล้วก็ยืดตัวแอนไปข้างหลังแอนหลังขยับหัวลงหัวไหล่คอคือก้มเงยว่าพวกนี้นะทนไว้หรือว่าทนไม่ไหวก็สูบประชาร์จหายใจใหม่ต้องทำนะฮะใครอยากจะอยู่ยั่งยืนนานใครไม่จะแพ้พวกคลื่นความถี่มือถือมือถอยนะก็ทำเอานะครับตัวใครตัวใครลุงบอกถึงขนาดนี้แล้วเป็นของฟรีทั้งหมดที่ว่านี้ครับต้องทำเอานะไม่มีวิธีไม่มีทางเลือกอื่นช่วยตัวเองให้ได้นะครับสำหรับของลุงคลื่นเพราะนั้นทำอะไรลุงไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะลุงจะรู้เรื่องของความเป็นคลื่นนะครับนะลุงจะรู้เรื่องพวกนี้ลุงจะรู้แบบ 100% นะครับลุงไม่ต้องไปร่ำเรียนเขียนอ่านเหมือนเขานะครับของเขายังร่ำเรียนเขียนอ่านอยู่ของเรามาใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคไหมนั่นนะโอเคไหมหวังว่าคงจะเข้าใจขี่ม้าเรียบคายไปเรื่อยที่สุดแล้วน่าจะเข้าใจครับว่า AI ก็เป็นเงาคำว่าเงาอะไรก็ตามที่มีตัวตนอยู่เป็นเงาหมดนะครับหรือถ้าเป็นภาษาอยู่เป็นภาษาอย่างนิวตรอนนี่เป็นภาษาอยู่เป็นตัวตนอยู่เมื่อเป็นตัวตนเป็นภาษาอยู่มันจะต้องมีเงาจำเป็นหลักครับจำง่ายๆเลยครับนะมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่เป็นมนุษย์ที่ไม่มีเงาพระอรหันต์ทั้งหมดต่างก็มีเงาทั้งสิ้นโอเคไหมพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงเนี่ยต่างก็มีเงาเงาเนี่ยคือกิเลสจำไม่แม่นนะเงาคืออวิชชานะ AI คือเงาเพราะฉะนั้น AI คืออวิชชามาแรงมากนะครับรุนแรงมากนะครับอวิชชาตัวนี้ตัวร้ายมากนะครับนะแล้วมนุษย์จะบ้ากับสิ่งเหล่านี้เยอะนะพวกกลุ่มราหูมัจจุราชไซตอนซาตานนะ
จะถูกอยู่กับสิ่งนี้ทั้งวันทั้งคืนบอกให้ทราบไว้นะครับไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนนั่นจะบ้าสุดท้ายจะบ้าไปตามนั้นนะกลุ่มไอทีบอกลูกบอกหลานหน่อยนะอย่าไปบ้ากับมันมากนะครับใช้มันให้เป็นประโยชน์นะครับมันไม่ได้มาแย่งงานนะครับเอาประโยชน์มาใช้สิครับศึกษาเอาประโยชน์มันมาใช้สิครับโอเคไหมพวกเราจะค่อยบอกกันต่อเอาประโยชน์มันมาใช้ให้ใช้ชีวิตประจำวันในหลายๆเรื่องนะมันคิดแทนเราไม่ได้หรอกแต่มันช่วยทำงานให้เราให้เราเร็วยิ่งขึ้นนะได้ย้ำมันคิดแทนเราไม่ได้แต่เมื่อเราคิดแล้วให้มันช่วยทำงานให้เราเร็วยิ่งขึ้นโอเคอันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมคิดอยู่ในกรอบนี้ให้ได้ครับอย่าให้เลยกรอบนี้ไปนะฮะแล้วก็ปรับตัวให้มันตรงตามกรอบนี้เอาไว้แล้วก็จะเป็นบุคคลที่มีความเจริญไปว่าก้าวทันเทคโนโลยีตลอดเวลานะครับแล้วเราก็จะไม่เป็นเบี้ยล่างมันนะโอเคนะสำหรับลุงสบายอยู่แล้วเอาไว้มาสรุปกันแล้วกันไม่รู้สรุปยังไงดีนะ AI กับเงาเอาเป็นภาษาบันทึกเอาไว้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นในการที่ขยับทำอะไรต่างๆหน้าจอต่อไปนี้มันตามตัวท่านได้หมดทุกเม็ดนะครับมือถือมือถอยมันเป็นประจำตัวของไงจะพิมพ์ไปคุยอะไรกับใครนะมันจะบันทึกหมดนะครับเพราะฉะนั้นการพิมพ์สื่อสารต่างๆต้องระวังนะครับระวังนะอย่าไปพิมพ์ไปให้ร้ายใครนะครับฝากไว้ด้วยความเคารพนะทุกคนท่านอยู่หน้าจอก็ถือว่าก็มีไม่มากนะครับอยู่หน้าจอก็ได้รับประโยชน์กันไปหลุมเตือนแล้วก็อยากจะให้รักษาเนื้อผ้าเอาสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ว่าเธอจะพิมพ์เรื่องหาเรื่องเหวอะไรก็ตามทีมันออกจากมือถือของอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นไม่มีทางลบเลือนได้เลยนะครับโอเคไหมโอเคไหมเบอร์โทรศัพท์ของทุกคนมันมีประจำอยู่แล้วชัดเจนไหมครับ แต่บอกไม่ทราบเอาไว้ด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะครับนะครับ จริงๆมันเก็บมานานนักแล้วตั้งแต่มีคำว่าคอมพิวเตอร์นะครับข้อมูล Data ของมนุษยชาติมันเก็บมามาก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 นะครับ ข้อมูลทุกเม็ดยิ่งข้อมูลทางด้านการแพทย์ทุกวันนี้นะครับ ลุงจะไม่มีชื่อนะครับในการระบุทางด้านการแพทย์ลุงจะไม่มีเลยนะครับเพราะว่าลุงไม่เคยไปหาหมอมีแต่หมอมาหาลุงโอเคไหมนะโอเคไหมที่ไปโรงพยาบาลก็พาผู้คนอื่นเข้าไปกันไอ้ลุงไม่มีทางที่จะไปรีจิสไม่มีทางจะไปรีจิสกับโรงพยาบาลใดกันแล้วกันแปลว่าลุงออกจะไม่มีประวัติในเรื่องสุขภาพโอเคนะปลอดมากนะครับลุงออกคนเดียวหรือมั้งในโลกนี้จริงนะจริงนะครับหายตายก็ไม่เจอประวัติโอเคไหมโอเคนะจะได้ไหมครับที่ว่าโอเคนะจบข่าวนะพอแล้วมั้งสรุปก็น่าจะเพียงพอแล้วล่ะขี่ม้าเรียบคายมาเยอะมามากมานานนะถ้าหากว่าจะเป็นการสรุปก็คำว่างงขยับปุ๊บมีตัวตนก็เป็นมีเงานะแสดงตัวตนอะไรก็ตามทีในจอพวกนี้นั่นแหละครับใส่เงาเข้าไปในระบบอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วจบไหมครับจบนะจบนะโอเคงั้น AI คือเงาก็หมายความตรงนี้แหละเอาหายใจซะพอไหมครับ4ทุ่มอีก17นาทีแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะพี่นะก็หวังว่าวันนี้ก็มาได้เรื่อยสบายๆนะครับไม่เร่งรัดภาษาและอากัปกิริยาของหลวงวันนี้ก็น่าจะเป็น
เป็นไงเป็นแบบสบายๆสไตล์ลุงหงอกก็แล้วกันเนาะไม่เคร่งไม่บีบไม่รัดไม่เร่งไม่เร้าใครใช่ไหมครับใช่นะเอาพิมพ์มารู้เข้าใจกี่เปอร์เซ็นต์บ้างไปจะคอย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 ทุกคนกำลังคอยนะพิมพ์มาได้เลยแม้ว่าไม่เคยรับรองว่าไม่ขัดขืนนอกจากไม่ขัดขืนแล้วก็ยังไม่ข่มขืนด้วยนะเชียร์นะเชียร์โอเคพิมพ์มาได้เลยได้ได้จากลุงไปวันนี้ลุงก็ได้ให้มาเต็มร้อยเกินหรือเปล่าไม่รู้นะคงเต็มร้อยเนาะรู้และเข้าใจเกิน 80% และพอใจมากเกิน 100% ชะคุณพิมพ์รู้และเข้าใจ 90% พอใจ 100% ค่ะคุณเรนูนครชาว TikTok 15,000 คน TikTok ถูกใจอยู่ 15,700 คนเลยวันนี้ยินดีนะครับชาว TikTok เข้าใจ 90% ค่ะสมศรีแสจังโอเคเอารีบพิมพ์ซะชิดชนกรู้แหละเข้าใจ 90% สบายๆเนาะไม่เร่งรัดภาษากับกิริยารวมทั้งระดับของเสียงที่ลุงใช้ในวันนี้ก็น่าจะเพลินๆพอสมควรไม่กระโชกหกหักแปลว่าอะไรนะเรียกของเข้าองลงองลงแปลว่าองไม่ลงองลงทุบโต๊ะนะให้ดูไปองลง ได้คำคมวันนี้ปัญญาประดิษฐ์หรือจะสู้ปัญญาวิมุตตินั่นแน่ปัญญาวิมุตติเหนือกว่าปัญญาประดิษฐ์นะครับเออใช่ปัญญาวิมุตติมันเร่งให้รู้นะภาษาเหล่านี้เร่งให้รู้วิทยาศาสตร์ตามพุทธศาสตร์ติดๆนะฮะคนที่พูดเชื่อมโยงแล้วก็คนที่พูดแล้วเชื่อมโยงกันได้สมบูรณ์ที่สุดนะวันนี้ในแผ่นดินสยามแห่งนี้น่าจะมีลุงออกคนลิวันนะครับเทศประการใดท่านมีหูท่านมีตานะครับก็ไปกดฟังเอาเองดูเอาเองตามเอาเองก็แล้วกันนะระหว่างพุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์นะพุทธรู้เรื่องนี้มาก่อน 2,600 ปีนะครับวิทยาศาสตร์เพิ่งเติมมาทันแล้วลุงพูดจานการเชื่อมโยงให้ฟังนะครับลุงออกมีหน้าที่ตรงนี้มาเชื่อมโยงให้ได้กรุณาพิจารณาตามนะครับถ้าผิดทั้งหมดพูดมาขอรับผิดแต่ผู้เดียวเห็นไหมไม่ต้องโยนไปให้ใครเลยเห็นไหมแน่ไหมล่ะแน่ไม่จริงกล้าพูดได้ไงล่ะครับต้องแน่สินะเข้าใจศิลปะและมีความสุขจากภาษาที่ลุงพูด 100% เลยครับคุณสมหมายเกิดศักดิ์นะครับดีจังเลย 90% ค่ะรู้เรื่องที่คนไม่มีในตำราเนี่ยโอเคคุณดีจังเลยเอาละก็ถือว่าได้ได้วันนี้ถ้าให้คะแนนก็เก้าเต็มสิบเนาะถ่ายคะแนนไม่รู้ถ่ายคะแนนตัวเองนะคะแนนสิบได้เก้าดีมากบุญคือความเข้าใจนะครับอย่าลืมคนเข้าใจคนที่มีบุญก็พยายามอย่ารำคาญภาษาลุงสุดท้ายก็ไม่มีเหวอะไรลุงนะมีค่าเป็นศูนย์อย่างเดียวลุงเนาะ พรุ่งนี้เจอกันใหม่
แน่นอนพรุ่งนี้ก็ต้องประกอบสมาชีพชอบให้ได้แม้ว่าจะเป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมใครพักผ่อนหย่อนใต้นมก็พักผ่อนไปส่วนลุงพักผ่อนไม่ได้หรอกลุงพรุ่งนี้จะไปวัดสุเกตภูเขาทองจะไปเดินตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กขึ้นไปข้างบนนิดหน่อยไปดูสิเห็นก็บอกว่าไอพีเอ็ม 2.5 มันขนาดไหนนะครับยังไงก็ได้จัดการให้ทำให้ฝนตกชะล้างคนกรุงเทพจะไม่ต้องไปบ่นสุขภาพจะได้ดีกันนะฮะนี่เป็นความสำนึกนะครับไม่มีใครมาบอกขอร้องก็สำนึกเอา นะพี่นะแล้วคอยดูกันแล้วกันพูดเอาไว้แล้วเป็นจริงไม่เป็นจริง นะพี่นะภายใน5 วันไม่เกิน10 วันฝนจะเทลงมาชะล้าง PM 2.5 เกลี้ยงไม่มีเหลือพูดแล้วถ้าเป็นจริงก็แปลว่าลุงรู้เรื่องอนาคตหรือลุงมีความสามารถทำได้จริงใช่ไหมนั่นก็มันก็เป็นคำตอบถ้าไม่จริงลุงก็ไม่ได้เสียอะไรนะใช่ป่ะอย่างมากก็เหนื่อยเดินขึ้นไปบนยอดภูเขาทองก็เหนื่อยแค่นี้ถ้ามันไม่จริงไปแล้วไปเดี๋ยวจะมาคิดภาษีกับลุงโอ้ยก็เกินไปแล้วพี่ก็ ใช่ไม่ใช่ใช่นะระยะทางพิสูจน์มาเวลาพิสูจน์คำพูดของลุงเนเชียจบไหมครับไม่ใช่ตกอะไรตอนนี้ต่างจังหวัดพูดเด็ดไม่ได้นะลุงไม่ได้นะ เดี๋ยวต้องคำว่าทบอีกแล้วนะแล้วผลตัวนครปฐมอีกแหละนครปฐมนี่จ้องแล้วจ้องจะตกแล้วเอาพรุ่งนี้ขอให้ทำอะไรก็ได้ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะครับทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขันที่หามาได้ทุกผู้ทุกคนเด้อจะเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อมุนทุกเกาที่เดินจะเป็นทางน้ำทางบกและทางอากาศก็ให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีด้วยประการไรชนีแหละอย่าลืมติดกันเทศแหละก็ใส่ห่อไปสิเจอหน้าค่อยว่ากันใหม่ใส่กระปุกไปสิเจอหน้าค่อยว่ากันจะไม่ยากกันเทศไปหลับเถิดหลับเถิดหลับพร้อมก็มีความสุขคนที่มีความสุขคือคนที่หลับลึกนะครับหลับลึกมันจะกลนแล้วก็ช่างหัวมันเถอะหลับลึกตื่นมาก็สดชื่นเข้าใจมากๆค่ะโอเคยินดีทุกคนเนาะนั่นแหละจะอยู่คนไหนก็ตามที่คนไทยคนไทยประเทศไทยสื่อสารภาษาไทยให้ได้นะครับภาษาไทยเป็นภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้กับคนไทยลูกไทยล้านไทยอยู่ใกล้อยู่ใกล้ซ้ายขวาหน้าหลังนั่งบนเอาไว้เป็นของกลางสื่อสารให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันนะครับตรงกันไปถูกต้องตรงจริงตามสายสัมมาทิฏฐิและตามปรมัตถสัจจ์ด้วยนะครับภาษาไทยต้องตรงตามปรมัตถสัจจ์และสมมติสัจจ์จริงตามสมมติก็คือโลกแบบโลกโลกีวิสัยธรรมดานี่เองจริงโดยปรมัตถ์ก็คือคงที่คงเส้นคงวาไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้นะก็เข้าใจในกรอบนี้คำว่าปรมัตถ์กับสมมตินะครับมนุษย์จะอยู่ในโลกสมมติกัน 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนโลกปรมัตถ์ฝึกไปว่าเข้าถึงน้อยมากนะครับน้อยมากหนึ่งในนั้นคนเข้าถึงนั่งพูดอยู่นี้นะครับประกาศตัวตนแล้วใครทำไมเสียภาษีให้มันรู้ไปสิ เสียเซลล์ให้มันรู้ไปสิ ยังไม่ใช่ เสียศักดิ์ศรีให้มันรู้ไปสิไม่ต้องไม่มีศักดิ์ไม่มีศรีเลยนะโอเคนะหลับเถิดหลับเถิดเพราะมีความสุขเถิดสุขเถิดเช้าประชาลุงงอลุงงอเกินบ้าเกินบ้าและเกินบ้าเกินบ้ามนุษย์ลุงงอเกินบ้า abnormal and unconscious ยังไม่พอ
ยังเซตซีโร่แอนแอนอากาลิโกด้วยนะเชียร์นี่จะสุขเถิดสุขเถิดชาวประชาลุงงอเกินว่าขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในโรงทุกมุ้งทุกรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับท่านปิดฝาไฟใส่คลอนแล้วเข้ามุ้งนอนเลยคิดถึงใบหน้าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอากงอาม่าชัดตาชัดตาผู้นิชาใส่ลืมใส่บาตรยามเช้าหน่อยเด้อไปนั่นเห็นไหมจบข่าวเลย